เมื่อคุณอายุ10ขวบในที่สุดพ่อแม่ก็เปิดเผยความจริงอันโหดร้ายกับคุณซานต้าไม่มีอยู่จริงแต่คุณไม่ยอมรับสิ่งนี้และสัญญากับตัวเองว่าคุณจะพบซานต้าและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าซานต้านั้นมีจริงเมื่อคุณโตขึ้นแต่หลายปีผ่านไปคุณลืมสัญญาไปแล้วคืนหนึ่งก่อนที่คุณจะหลับไปคุณได้ยินเสียงกริ้งกริ้งคุณลืมตาขึ้นและเห็นนางฟ้าหิมะเธอพูดว่าตอบปริศนาของฉันและเธอจะได้รับจดหมายอะไรที่มากับความหนาวเย็นของฤดูหนาวประดับประดาด้วยแสงไฟที่สร้างความตื่นตาตื่นใจกิ่งไม้เต็มไปด้วยหิมะและยืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างในบ้านคำตอบคือต้นคริสต์มาสนางฟ้าหิมะยื่นจดหมายสีแดงให้คุณและบินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่บอกคุณว่าจดหมายนั้นมาจากใครคุณเปิดมาแล้วอ่านสวัสดีผู้ที่เชื่อมั่นฉันรู้ว่าคุณกำลังสงสัยว่าฉันเป็นใครคำตอบอยู่ในปริศนานี้ฉันเดินทางออกไปเมื่อดวงดาวสุกใสในเสื้อคลุมแห่งราตรีไม่มีเสียงใดๆให้ได้ยินนำความสุขมาจากดินแดนอันไกลโพ้นฉันทะยานขึ้นไปบนเลื่อนของฉันที่ใต้ดาวขั้วโลกคุณรู้ไหมว่าใครเขียนจดหมายฉบับนี้ซานตาคลอสไงในขณะนั้นคุณได้ยินเสียงกระดิ่งมาจากห้องนั่งเล่นชั้นล่างคุณรีบไปที่นั่นเพื่อดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็พบเอลฟ์รอคุณอยู่ที่ต้นไม้พร้อมกล่องของขวัญ3กล่องอยู่ข้างหน้ามันบอกให้คุณเลือกมากล่องหนึ่งคุณควรเลือกกล่องไหนดูป้ายที่แนบมากับริบบิ้นของขวัญกล่องแรกมีข้อความว่าส่งถึงโทมัสเคิร์ตลินอายุ9ขวบมันเป็นของคนอื่นและของขวัญกล่องที่3ก็มีความเสียหายอยู่ที่มุมกล่องนั่นอาจจะหมายความว่ามันถูกเปิดไปแล้วดังนั้นคุณควรเลือกกล่องที่2คุณเปิดกล่องของขวัญแล้วพบแผนที่ของบ้านซานต้าในขั้วโลกเหนือคุณถามเอลฟ์ว่าแล้วฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงเอลฟ์พูดว่าคำตอบสำหรับคำถามอยู่ในปริศนานี้ฉันนำฝูงด้วยแสงที่หายากมากดวงไฟที่แวววาวของฉันเคลื่อนผ่านอากาศทำกลางหมอกหรือพายุหิมะฉันจะหลบหลีกบอกชื่อฉันหน่อยฉันคือผู้บุกเบิกการลากเลื่อนคุณบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรคำตอบจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากรูดอล์ฟกวางเรนเดียร์จมูกแดงรูดอล์ฟพาคุณไปที่บ้านซานต้าในขั้วโลกเหนือแต่ทันทีที่คุณลงจอดคุณก็รู้เลยว่าคุณทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่อาจทำให้คุณและภารกิจทั้งหมดนี้ตกอยู่ในอันตรายมันคืออะไรคุณไม่มีเสื้อโค้ทหมวกไหมพรมหรือผ้าพันคอเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นโชคดีที่คุณมาถึงบ้านซานตาคลอสพอดีแล้ววิ่งไปที่นั่นเพื่อรับความอบอุ่นแต่สิ่งที่คุณเห็นทำให้คุณเกิดสงสัยมันคืออะไรประตูบ้านซานต้าเปิดอยู่แต่ข้างนอกมีหิมะตกหนักมากมันดูไม่ปกติเลยคุณเข้าไปในบ้านอย่างลังเลและได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากปลายโถงทางเดินคุณรีบไปที่นั่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและพบว่ามีประตูอยู่น่าเสียดายที่มันถูกล็อกด้วยรหัสผ่าน3หลักหลังประตูคือคุณนายซานตาคลอสเธอขอให้คุณช่วยปล่อยเธอโชคดีที่มีเบาะแสของรหัสผ่านอยู่คุณมองเห็นเบาะแสนั้นและเปิดประตูได้หรือเปล่าเบาะแสแรกอยู่ที่นี่มีปฏิทินแบบดั้งเดิมแขวนอยู่บนผนังและมีช่องหนึ่งเปิดอยู่มันเป็นเลข3นี่คือหลังแรกเบาะแสที่2อยู่ที่นี่มีระฆังแขวนอยู่เหนือเตาผิงมีระฆังทั้งหมด6อันนั่นคือหลักที่2
และเบาะแสสุดท้ายก็อยู่บนชั้นวางนี้ลองดูที่ลูกแก้วหิมะอันนี้ข้างในมีเลข4อันเล็กๆอยู่และนั่นคือเลขหลักสุดท้ายเมื่อคุณช่วยเธอได้แล้วเธอบอกว่าซานต้าตัวจริงถูกขังอยู่ในคุกขั้วโลกเหนือมาหลายวันแล้วและแครมปัสผู้ชั่วร้ายปลอมตัวเป็นเขาเธอมอบกุญแจวิเศษให้คุณและขอให้คุณช่วยซานต้าและวันหยุดที่มีความสุขด้วยคุณจึงเดินทางไปที่คุกแห่งนี้ตอนนี้เสื้อผ้าคุณพร้อมแล้วคุณมองเห็นปราสาทที่น่ากลัวอยู่ข้างหน้าและมี3ทางที่จะพาคุณไปที่นั่นคุณควรเลือกทางไหน A อุโมงค์น้ำแข็ง B ป่าน้ำแข็งหรือ C สะพานที่เต็มไปด้วยหิมะอุโมงค์มีแท่งน้ำแข็งแหลมคมที่จะหล่นลงมาได้ทุกเวลามันอันตรายและสำหรับป่าคุณได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าออกมาจากที่นั่นไหมอย่าเสี่ยงไปเจอมันเลยดีกว่าคุณควรเลือกสะพานคุณสังเกตเห็นรอยเท้าบนหิมะนั่นไหมแสดงว่าเพิ่งมีคนใช้มันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดภายในปราสาทมีห้องขัง3ห้องและในแต่ละห้องมีคนที่เหมือนซานต้าอยู่แต่มี2คนที่เป็นตัวปลอม1ในนั้นคือซานต้าตัวจริงอย่างไรก็ตามคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเพราะกุญแจวิเศษที่คุณได้มาจะหายไปหลังจากคุณใช้แค่ครั้งเดียว คุณต้องปล่อยซานต้าตัวจริงและเซฟวันหยุดนี้ไว้ให้ได้คุณจะเปิดประตูไหนซานต้าหลังประตูที่2สวมแว่นตาทรงกลมแม้มันจะเป็นภาพลักษณ์ของซานต้าแต่แว่นตาของเขาไม่มีเลนซึ่งบ่งบอกว่ามันไม่ใช่แว่นที่ใช้งานจริงสำหรับซานต้าหลังประตูที่3คุณสังเกตไหมว่าเคราของเขาขยับเล็กน้อยเมื่อเขาขยับตัวมันจึงเป็นเคราปลอมที่ทำมาอย่างดีดังนั้นคุณควรปล่อยซานต้าที่อยู่หลังประตูแรกยินดีด้วยคุณช่วยวันคริสต์มาสไว้และนี่ไงซานต้ามีอยู่จริงๆล่ะจอนนี่และครอบครัวเตรียมถ่ายรูปเพื่อทำการ์ดปีใหม่น่ารักน่ารักช่างภาพถ่ายรูปพวกเขาไว้3รูปแต่พอพวกเขาเอารูปมาดูมันมีบางอย่างแปลกๆอยู่ในรูปทั้งหมดลองดูภาพแรกที่พวกเขาถ่ายในห้องนั่งเล่นคุณบอกหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรแปลกๆคุณจะเห็นได้จากหน้าต่างว่าข้างนอกไม่มีหิมะตกแต่ลองดูกระจกบนผนังนี้สิคุณจะเห็นหิมะบนเงาสะท้อนของหน้าต่างตอนนี้ลองดูรูปที่พวกเขาถ่ายที่สวนหลังบ้านสิมันมีอะไรแปลกมันคือปล่องไฟบนหลังคาบ้านมีอะไรติดอยู่ตรงนั้นมันคือกระเป๋าของขวัญของซานต้านี่คือภาพสุดท้ายที่พวกเขาถ่ายในห้องอาหารมีอะไรแปลกในนี้ดูม่านกำมะหยี่อันนี้สิมีคนซ่อนอยู่ข้างหลังพวกเขาแต่ซ่อนได้ไม่ดีเท่าไหร่คุณเห็นเท้าของเขายื่นออกมาไหมหวังว่าจะเป็นซานต้านะเจ้านายของจานีนจะออกจากเมืองในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและอยากให้จานีนดูแลคฤหาสน์ของเธอตอนที่เธอไม่อยู่ก่อนออกเดินทางเธอพูดถึงรหัสรักษาความปลอดภัยซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วมันจะเปิดใช้งานประตูไฟฟ้าเพื่อป้องกันผู้บุกรุกในช่วงที่เกิดพายุหิมะจานีนเห็นหัวขโมยเข้ามาใกล้คฤหาสน์แต่เธอดันลืมรหัสโชคดีที่เจ้านายยังทิ้งคำใบ้ไว้ให้เธอเมื่อต้นไม้โล่งและท้องฟ้าเป็นสีเทากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันในช่วงนี้ลมหนาวจะกระซิบถามว่าอะไรทำให้อากาศหนาวเย็นขนาดนี้คำตอบคือฤดูหนาวดังนั้นจานีนต้องป้อนคำว่า winter บนแผงควบคุมเนลลี่ปีเตอร์และออยลี่เช่าบ้านในชนบทเพื่อฉลองเทศกาลวันหยุดด้วยกันแต่น่าเสียดายเจ้าของบ้านลืมของขวัญที่จะเอาไปให้ครอบครัวไว้ในบ้านแต่เมื่อเขากลับมาเอาของขวัญมันก็หายไปแล้วเขาคิดว่ามันถูกขโมยไปเขาจึงโทรแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงเธอถามเพื่อนทั้ง3คนว่าพวกเขากำลังทำอะไรตอนที่เกิดการปล้นเนลลี่บอกว่าเธอกำลังดูทีวีอยู่ในห้องนอนมันดังมากจนเธอไม่ได้ยินอะไรเลยออยลี่บอกว่าเธอกำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสโดยใช้ลูกบอลประดับ
ปีเตอร์บอกว่าเขากำลังปั้นตุ๊กตาหิมะอยู่ข้างนอกและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านคุณบอกได้ไหมว่าใครโกหกออลลี่โกหกไม่มีลูกบอลประดับบนต้นไม้เลย